เรื่องย่อเกมรักทรยศละครแนวซีเนมาติกดราม่าชีวิตคู่ต้องพังเพราะถูกสามีนอกใจเรื่องย่อเกมรักทรยศการโคจรมาประกบคู่กันครั้งแรกอนันดาเอเวอริงแฮมแอนทองประสมและการพลิกคาแรคเตอร์ของแพทริเซียทันชนกกูดชีวิตคู่ที่สุขสงบและสมบูรณ์แบบในทุกด้านของหมอเจนพิชชาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะภูเก็ตและอทินสามีรูปหล่อสุดฮอตเจ้าของโรงแรมที่กำลังขาดทุนมีอันสะดุดเมื่อเธอพบเส้นผมปริศนาบนผ้าพันคอของสามีที่เธอหยิบมาใช้โดยบังเอิญจุดเริ่มต้นความสั่นคลอนของความเชื่อใจที่เธอมีให้ชีวิตคู่ก็เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้ลูกชายลูกสาววัยกำลังน่ารักสองคนอย่างพัดและพลอยต้องได้รับผลกระทบของปัญหาที่กำลังจะตามมาเหล่านั้นไปด้วยเธอเริ่มระแวงและพยายามหาคำตอบที่สงสัยจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเตยคนไข้ของเธอที่มาหาหมอเพื่อขอยาคลายเครียดหลังจากที่โดนทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยแดนแฟนหนุ่มอยู่เสมอกระทั่งพบว่าความสงสัยได้กลายเป็นความจริงสามีของเธอนอกใจไปคบอยู่กับเคทคาริสาสาวสวยลูกคนเดียวของนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลท่านบุญญากับคุณหญิงมินตราอีกทั้งเพื่อนสนิทมากมายที่รายล้อมทั้งคู่อาทิหมอโรสหมออายุรเวทที่เป็นเพื่อนสนิทอาทินตั้งแต่เด็กและเพื่อนข้างบ้านอย่างอันนาภรรยาของชัดเจ้าของธุรกิจบัญชีที่ดูแลการเงินให้โรงแรมของอาทินต่างก็รู้เห็นเป็นใจไม่เว้นแม้แต่สร้อยสนแม่แท้ๆของอาทินหมอเจนผิดหวังและเสียใจมากที่ทุกคนรู้และช่วยกันปกปิดเธอจึงต้องการเอาคืนคนทั้งคู่อย่างสาสมรวมถึงคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงครั้งนี้ซึ่งมีตุนดาราชื่อดังที่หลบมาพักผ่อนที่ภูเก็ตแล้วต่อมาก็กลายเป็นคนไข้ของเธอเองคอยให้การช่วยเหลือเธอในเหตุการณ์ลำบากหลายต่อหลายครั้งท่ามกลางปัญหาใหญ่อื่นๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของลูกทั้งสองที่กำลังเติบโตอย่างสับสนและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทุกด้านครั้งยิ่งใหญ่หลังการตัดสินใจเริ่มเกมเอาคืนครั้งนี้เกิดขึ้นบทสรุปเรื่องราวความรักและการแก้แค้นที่พร้อมมาฟาดฟันเฉื่อยเฉือนอย่างมีชั้นเชิงของหมอเจนจะเป็นอย่างไรร่วมลุ้นได้ในละครเกมรักทรยศ The Betrayal ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus เริ่มตอนแรกวันที่23สิงหาคมรายชื่อนักแสดงเกมรักทรยศแอนทองประสมรับหมอเจนแพทย์หญิงเจนพิชชาอนันดาเอเวอริงแฮมรับบทอทินแพทริเซียทันชนกกูดรับบทเคทคาริสานัทพัฒนิมจิรวัตรรับบทพัทมาชิดาสุทธิกุลพาณิชย์รับบทพลอยสุทธิรักทรัพย์วิจิตรรับบทตุลสกุลตลาเทียนไพโรธรับบทหมอโรสแพทย์หญิงรสรินทร์รินลนีศรีเพนรับบทอันนาชาตโยดมฮิรัญญทิติรับบทชัดเพนพักสิริกุลรับบทคุณหญิงมินตราศักราชเริกทำรงรับบทท่านบุญญารพีพงษ์ทับสุวรรณรับบทนนน้ำหนึ่งสุดที่เดชานายรับบทเตยเพทายพลอยมีค่ารับบทแดนกุลธีรายอดช่างรับบทนานาทิจิกาจิตตปุตตะรับบทจูนวัชรพลนนพักดีรับบทสายฟ้าปรเมศน้อยอ่ำรับบทหมอเกริก ใช้เองขายเองนักเลงพอโอ๊ตปราโมทประกาศขายรถ 6.7 ล้านมีคนส่องเลขซื้อหวยด้วยเพื่อนๆคนบันเทิงแห่คอมเมนต์แซวใช้เองขายเองนักเลงพอโอ๊ตปราโมทประกาศขายรถ 6.7 ล้านประกาศขายรถผ่านโซเชียลโอ๊ตปราโมทโพสต์ภาพรถพร้อมข้อความประกาศขายว่า
ช้เองขายเองนักเลงคอเรนโรเวอร์ออโตบิโอกราฟี LIWB ปี2019ใช้ไป 40,000 กิโลนิดๆเปิดราคาไว้ 6.7 ล้านสนใจต่อรองได้ฮะ062-592-9957 คุณแอมเพื่อนคนบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์อาทิว่านธนกฤตก็ถามว่าเอ้ยไปไหนต่ออีกนะพลอยหอวังก็คอมเมนต์แท็กไปหายัวบอยทีเจเพื่อนอีกคนว่าแอดยัวบอยทีเจต้องแล้วคาริสาก็แซวว่าผ่อน100ปีได้ไหมคะเป็นต้นขณะที่มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตเข้ามาแซวรัวๆบ้างก็ขอเลขทะเบียนไปซื้อหวยสวยมากรถในฝันเลยอ่ะพ่อหมีจำได้ว่าคันนี้ไปทำสีพิเศษวิบวับวับมาด้วยใช่ไหมครับไว้ที่เอาทะเบียนรถไปซื้อหวยก่อนถ้าถูกจะมาซื้อนะเป็นต้นไม่กลัวดราม่าแม่นกน้อยลั่นหมอลำไม่ต้องใช้คำหยาบคายทำร้ายเพลงหนุนป่อเรื่องนิดเดียวจะเถียงกันเพื่อไม่กลัวดราม่าแม่นกน้อยลั่นหมอลำไม่ต้องใช้คำหยาบคายทำร้ายแปลงเพลงสองแง่สองงามได้แต่เราไม่ใช้ตรงขนาดนั้นหนุนป่อณัฐวุฒิแม่นกน้อยอุไรพรไลฟ์สดตอนหนึ่งคลิปพูดถึงประเด็นดราม่าเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะที่เดือนเพ็ญเด่นดวงแปลงเพลงของมืดไข่มุกกลับมาดังในโซเชียลตอนนี้และเป็นประเด็นถกเถียงอยู่ตอนนี้ว่าเพลงต้นฉบับสวยงามอยู่แล้วภาษาเพลงไพเราะสวยงามแต่เอามาดัดแปลงร้องสองแง่สองงามเป็นการทำร้ายเพลงมากกว่าขอโทษด้วยถ้าเป็นการถูกใจแต่ไม่ถูกต้องแม่ไม่รู้เลยว่าเรื่องสื่อออนไลน์เป็นกระแสร้อนพ่อแม่เราสั่งสอนมาภาษาเหล่านี้ไม่ใช่วัฒนธรรมภาษาหมอลำซิ่งหรอกไม่ใช่วัฒนธรรมหมอลำซิ่งต้องพูดแบบนี้ต้องร้องหยาบคายใครจะดราม่าแม่ไม่กลัวแม่ไม่ได้พูดอะไรเสียหายใครจะดราม่าแม่หรือเสียงอีสานก็แล้วแต่พร้อมทั้งสนับสนุนป๋อณัฐวุฒิก็พูดถูกคนอีสานงดงามภาษาอีสานก็งดงามภาษาถิ่นงดงามจากพ่อแม่เราอยู่แล้วคำสองแง่สองงามเราใช้ได้แต่เราไม่ใช้ตรงขนาดนั้นจริงๆเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแต่หยิบมาเป็นประเด็นแล้วถกกลับไปกลับมาเพื่อยายนกไม่สนหรอกยายนกพูดสิ่งที่ถูกต้องแม่ไม่ได้พูดอะไรให้คนอีสานเสียหายWe'll be right back.